สวัสดีครับมาพบกับผมช่องบาก้าเฮโจกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารับชมสปอยการ์ตูนเรื่อง One Piece ในตอนที่1084กันนะครับจากตอนที่แล้วนะครับเป็นการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในริเวอรี่ณดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรี่จัวโดยคณะปฏิวัติสามารถทำภารกิจหลักได้สำเร็จลุล่วงโดยการประกาศสงครามกับเผ่ามังกรฟ้าเป็นการทำลายสัญลักษณ์อันเป็นที่รักของพวกเผ่ามังกรฟ้านะครับนอกจากนั้นพวกเขายังช่วยคุณคูมะได้สำเร็จและทำลายเรือส่งเสบียงของเผ่ามังกรฟ้าที่กำลังไปส่งดินแดงแมรี่จัวมาที่ฝั่งคอปปราก็กำลังรอเข้าพบกับ5ผู้เฒ่าอยู่เพื่อพูดคุยอะไรสักอย่างนะครับแล้วเขาก็ได้บอกกับองครักษ์ข้างกายว่าให้ไปตามหาวีวีที่โดนล็อบลุจิคุมตัวอยู่เริ่มแรกมาของตอนที่1084นี้ในสปอยบอกไว้ว่าเนื้อหาได้ต่อจากตอนที่แล้วคอปปราได้เข้าพบกับ5ผู้เฒ่าแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับราชินีลิลลี่แห่งอาราบัสตาว่าเธอนั้นคือหนึ่งใน20กษัตริย์ผู้ก่อตั้งโลกในอดีตแต่เธอปฏิเสธที่จะเป็นพวกเผ่ามังกรฟ้าแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้หายตัวไปหลังจากออกจากอาณาจักรแต่ทาง5ผู้เฒ่าก็ตอบกลับมาเพียงว่าไม่รู้เท่านั้นนะครับและนี่ก็เป็นเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอาราบัสตานะครับว่ากษัตริย์องค์แรกของเขาก็เป็นหนึ่งใน20ของผู้ก่อตั้งโลกเหมือนกันแต่ว่ากษัตริย์เองนะครับเขาก็ไม่ได้เลือกเป็นเผ่ามังกรฟ้าแล้วก็อยู่ดูแลประชาชนในอาณาจักรต่อไปแต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันนะครับว่ากษัตริย์องค์แรกที่คอบบ้าพูดถึงได้หายตัวไปได้อย่างไรตัดมาทางด้านชาร์ลอตนะครับที่กำลังจับตัวเจ้าหญิงชิราโฮชิอยู่เขาได้ถูกลีโอและไซจัดการแล้วช่วยเจ้าหญิงชิราโฮชิเอาไว้ได้และตอนนี้นะครับก็คงต้องบอกว่าไอ้ชาร์ลอตเนี่ยมันชอบชิราโฮชิจริงๆเลยครับมันกัดไม่ปล่อยจริงๆแต่ก็ยังดีว่าที่มีไซและลีโอที่ยังคอยช่วยหนุนหลังอยู่หลังจากเหตุการณ์นี้แล้วจะทำให้พวกไซและเลโอจะมีเรื่องกับเผ่ามังกรฟ้าหรือไม่มาอีกฝั่งทางด้านมอรี่ก็กำลังช่วยคุณคุมะได้สำเร็จและในตอนจบของตอนนี้นะครับอีมูก็ได้โผล่มาพูดคุยกับใครคนหนึ่งและเขาก็ได้เรียกชื่อลิลลี่ออกมาสรุปแล้วลิลลี่ที่ครอบบ้าพูดถึงได้หายตัวไปจากอาณาจักรอาราบัสตาและมาโผล่ที่นี่ได้อย่างไรถ้าสิ่งที่ครอบบ้าพูดถึงมันคือเรื่องอดีตเมื่อนานมาแล้วและเธอมาโผล่อยู่ในปัจจุบันได้ก็คงเป็นผลมาจากพลังของผลโทคิของใครสักคนนะครับแต่ส่วนอาทิตย์หน้าก็เบรกกันอีกแล้วนะครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงสามารถรอติดตามชมตัวเต็มในคลิปหน้ากันได้เลยนะครับและก่อนจบคลิปในวันนี้อย่าลืมเชิญกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันเยอะๆนะครับ